สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมตระกูลเลนทมิตรพาคุณผู้ชมมาอยู่กับ All New Isuzu D-Max อีกแล้วครับแต่ครั้งนี้ฮะคันนี้ที่คุณเห็นอยู่เป็นรุ่นขับ4ฮะเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็ครั้งนี้เราจะไม่พาแบบมาเดินดูตัวรถกันแล้วนะครับเพียงแค่ว่าวันนี้เอาสีดำมาตั้งใจเลือกสีดำมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำรีโว่ก็เป็นสีดำใช่ไหมครับครั้งนี้เราจะไปทดลองนะครับไปขับให้ดูฮะสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานในออฟโรดนะครับโดยคันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับซึ่งราคาตัวรถของคันนี้อยู่ที่ 1,89,000 บาทก็ถูกลงมากว่ารุ่นท็อปสุดที่เป็นขับ4เกียร์ AT ในรุ่นนั้นเนี่ยก็จะมาพร้อมกับบายสปอร์ตใช่ไหมฮะมี RCTA ต่างๆพวกนี้รถคันนี้ก็จะไม่มีนะครับในรุ่นนี้ไม่มีราคาก็จะถูกกว่ารุ่นท็อปสุดอยู่ 68,000 บาทแต่เดี๋ยวผมไล่เลียงให้ฟังว่าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับอะไรที่ขาดหายไปบ้างนะครับแล้วก็การใช้งานออฟโรดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับฝากกดติดตาม Subscribe Mass Auto Car และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนรับชมคลิปขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การซัพพอร์ต Mass Auto Car ตลอดมาด้วยครับในราคาที่หายไป 68,000 บาทจากตัวท็อปสุดที่เป็นเกียร์ AT นะครับในคันนี้ฮะ V Cross ZP เกียร์ธรรมดาไม่ได้ไฟหน้าแบบออโต้อัตโนมัติไม่มีกระจก IR คัทที่สามารถตัดแสงอินฟราเรดได้ไม่มีเซ็นเซอร์กระยะทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังอีก2ระบบความปลอดภัยที่หายไปก็คือบลายสปอตนะครับที่กระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาและระบบด้านหลังนะครับที่แจ้งเตือนการชนก็คือ RCTA ครับ Real Cross Traffic Alert นี่คือภายนอกที่หายไปนอกจากนั้นระบบความปลอดภัยนะครับก็ยังหายไปอีกอย่างเช่นถุงลมนิรภัยที่เป็นไซด์แอร์แบ็กที่เบาะซ้ายขวาแล้วก็ม่านถุงลมไม่มีถ้าอยากได้ต้องทำเองไม่ใช่ อยากได้ต้องไปซื้อตัวท็อปนะครับหรือไปซื้อตัวท็อปในรุ่นที่เป็น Highlander 1.9 ได้นะหรือจะเป็นตัวท็อปสุดอย่างเช่น V Cross 3.0 ลิตรก่อนที่ผมจะถ่ายวันนี้ผมได้เดินทางออกต่างจังหวัดมาบ้างแล้วนะฮะตัวรถนั้นใช้แหนบ3แผ่นคือชิ้นของแหนบเนี่ยเท่ากันกับ Hilux Revo ที่เพิ่งจะ Minor Change ไปแต่คันนี้เขาเป็น All New ซึ่งในอนาคตนะครับก็จะมีรถรุ่นอื่นที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้นะลดจำนวนแผ่นลงไปนะครับใช้แหนบน้อยลงถามว่าเมื่อเทียบกับเจ้าตลาดด้วยกันอย่าง Toyota อาการตัวรถที่เจอนะครับต้องยอมรับครับ Toyota Hilux นุ่มกว่านะครับการขับเดินทางยาวๆนะผมบอกได้เลยว่า Hilux เนี่ยนะครับเน้นแบบดูเป็นครอบครัวแต่ว่า D-Max ฮะที่ในอดีตนะฮะเราจะแบบมีคนชอบว่ากันว่ามันนิ่มมันย้วยผมบอกเลยนะ All New D-Max ไม่ได้คาแรคเตอร์นั้นครับมันกลายเป็นสปอร์ตละยิ่งตกแต่งมาแบบนี้ทั้งอาการช่วงล่างและรูปโฉมตัวรถที่ตกแต่งมาเขาเรียกว่าสปอร์ตออฟโรดครับขับบนทางเรียบนะครับโอ้โหมันแบบผมว่าแอบกระด้างไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับแต่ช่วงล่างด้านหน้านุ่มแต่ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยคือมันอาจจะต้องมีโหลดบาร์บรรทุกหน่อยถ้ามีโหลดบาร์บรรทุกหน่อยก็น่าจะทำให้ตัวรถนั้นนิ่งขึ้นแต่มันน่าจะตอบสนองคนที่ชอบกระบะที่สไตล์แบบสปอร์ตหน่อยเป็นรถที่เข้าโค้งได้เนียนครับอันเนี้ยผมประทับใจการเข้าโค้งมากกว่าโตโยต้าไฮลักซ์อาการยุบของตัวรถการคุมหน้ารถในการที่คุณจะเข้าโค้งรวมไปถึงพวงมาลัยผมว่า D-Max ทำได้ดีกว่าไฮลักซ์รีโวนะส่วนในย่านความเร็วสูงเก็บเสียงถือว่าใช้ได้เสียงที่คลางเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นเสียงเครื่องยนต์ซะมากกว่าส่วนความประหยัดนะครับในรุ่นนี้ไม่หนีจากตัว AT เท่าไหร่ถ้าขับดีๆนะเกียร์ธรรมดาก็อาจจะประหยัดกว่านิดหน่อยนะครับมี13กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณได้เห็นแน่ๆสำหรับการเดินทางยาวๆอีกเรื่องนึงนะครับก็คือในรุ่นนี้ไม่มีสีน้ำเงินที่มาพร้อมชุดแต่งให้เลือกนะก็มีดำมีขาวเนี่ยมีนะครับแล้วก็มีสีเงินเนี่ยมีนะและแต่สีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินเนี่ยเห็นไว้เลยว่าถ้าใครขับสีน้ำเงินบอกไว้เลยว่าคันนั้นคือ V Cross รุ่นท็อปสุดแน่ๆนะครับส่วนสีส้มคันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ชุดแต่งนะครับผมไม่ไล่แล้วเพราะเหมือนกันหมดแต่ว่าครั้งนี้เอาสีดำมาให้ดูเพราะว่าสีดำจริงๆเนี่ยที่เป็น V Cross นะผมเห็นวิ่งน้อยนะวิ่งไม่เยอะนะผมเห็นสีส้มนะผมเห็นสีขาวนะวิ่งเยอะนะครับแต่สีดำนี่ถือว่าไม่เยอะมากมายการตกแต่งเหมือนกันหมดเลยแบบนี้เลยแล้วก็สัญลักษณ์ V Cross เดี๋ยวพาไปดูภายในกันนิดหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันหน่อยเอ้านี่เลยเกียร์ธรรมดาใช่ไหมครับ6สปีดก็ดึงวงแหวนแล้วก็เข้าเกียร์ R ถอยหลังได้ฐานเกียร์ก็จะเป็นแบบสีดำเงาตัดขอบด้วยสีเงินมีปุ่มควบคุมนะครับHill Descent Controlนะครับช่วย
ลงทางลัดชันแล้วก็มีดิปล็อกดิปล็อกไฟฟ้ากดปุ่มตรงนี้ในรุ่นเกียร์ธรรมดาเนี่ย D-Max นะครับให้ตำแหน่งบอกเกียร์มาด้วยจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอสมมติคุณขับไปใช่ไหมครับมันจะเป็นแนะนำการเปลี่ยนเกียร์ฮะคือตามรอบเครื่องยนต์ที่เขาได้เซตไว้ว่าเอ้ยขับแบบนี้นะคุณจะได้แบบว่าขับได้สมูทขึ้นประหยัดขึ้นอะไรทำนองนี้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะลากรอบเครื่องยนต์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันที่คันนี้ขาดหายไปนอกเหนือจากที่ตัวท็อปเขามีกันก็คือว่ามือจับยึดต่างๆเนี่ยคันนี้มีเพียงแค่7ตำแหน่งแต่รุ่นท็อปสุดเขามีตรงนี้ด้วยก็คือ8ตำแหน่งและที่ขาดหายไปนะครับก็คือระบบปัดน้ำฝนแบบออโต้คันนี้ก็ไม่ได้นะครับคันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆก็ถือว่าเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคันนี้ยังอยู่ฝั่งคู่กับขี่นะครับหน้าจอ9นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto อันนี้เขาเขียนไว้ในสเปคเลยตัวปรับอากาศแยกฝั่งอิสระซ้ายขวา USB ด้านหน้า1จุดด้านหลัง1จุดตรงนี้รองรับ AUX ด้วยนะครับปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตรงนี้ใช่ไหม Cruise Control อยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงกระจกบานข้างนะครับเป็นออโต้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นเมื่อกระจกเป็นออโต้งั้นเดี๋ยวผมมาลองระบบ Jump Protection หน่อยพอๆกับ Nivo อ่ะครับไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ไม่ได้ลองนิ้วนะไม่กล้าก็ประมาณนี้ฮะการตกแต่งเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสไตล์แบบทูโทนมีสีดำเป็นโนแบ็คพวกนี้เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกับตัวท็อปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับสำหรับออฟโรดครับอันนี้เป็นขับ4นะครับแล้วก็เป็นปิดแทคชั่นด้วยนะครับก็พอขับ4มันก็มั่นใจกว่าเดิมนะครับอาการสไลด์แต่ว่าเราปิดแทคชั่นไว้ไงแต่มันก็จะน้อยลงนะครับอาการสไลด์ที่แบบว่ามันจะทำให้รถนั้นเสียอาการนะครับเดี๋ยวเราลองดูปาดนิดหน่อยอันนี้เป็นขับ4 4 High นะครับแบบเปิดแทคชั่นแล้วนะครับเปิดนะครับอันนี้คือเปิดแทคชั่นนะครับเปิดนี่หายเลย หายเลยพอเปิดแล้วพอรถจะเสียอาการนี่หายเลยครับเล็กหน่อยลื่นๆหน่อยโอ้โหหายเลยครับแต่ว่าออกจากโคลนง่ายกว่าขับ2แต่มันหายแหละเนี่ยนี่ผมเหยียบวิทเลยนะอันเนี้ยเนี่ยครับอ่ะตอนนี้ตรงเนี่ยได้อยู่พอผมสายไปอ่ะนี่ฮะนี่มันตัดหมดเลยเห็นมั้ยมันตัดหมดเลยฮะเนี่ยนี่คือระบบมันตัดก็ประมาณนี้นะครับคือถ้ามองดูตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าระบบแทคชั่นอ่ะทำงานไวแต่ว่ามันอาจจะทำให้คืออย่างกรณีของ Revo อ่ะมันตัดแต่มันตัดแบบมันตัดแล้วมันทำงานได้ไวหมายถึงว่าพอมันตัดเสร็จแล้วมันปล่อยให้เราได้ใช้คันเร่งควบคุมตัวรถได้เองมากกว่าถ้ามองในแง่ของความสนุกอะครับตัว Revo อ่ะจะ
ทำให้เรารู้สึกว่าสนุกไปกับการใช้เท้าควบคุมตัวรถมากกว่าแต่ว่าถ้ามองในอย่างความปลอดภัยอ่ะของ D-Max อ่ะครับมันจะตัดกำลังไวข้อดีคือถ้าหากว่าคุณไปเสียอาการจริงๆอ่ะครับโดยที่คุณแบบเนี่ยคุณไม่ได้มาเล่นอะไรแบบเนี้ยคุณขับรถเจอถนนลื่นอย่างเงี้ยมันปลอดภัยนะครับมันตัดแล้วมันหายจริงๆมันตัดทั้งกำลังแล้วก็มีการควบคุมตัวเบรกช่วยด้วยนะครับในขณะเดียวกันถ้าผมมองจากอาการตัวรถที่เกิดขึ้นของช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ D-Max อย่างที่ผมบอกไปว่าความเฟิร์มความกระด้างเนี่ยมีมากกว่า Nivo นะครับจากการที่ลองเนี่ยอาการตัวรถที่ยุบน้อยกว่าครับตรงเนี้ยคือดินมันนุ่มรถมันก็จะสามารถที่จะเล่นแถซ้ายแถขวาท้ายปัดได้ง่ายกว่าท้ายออกได้มากกว่าด้วยแรงบิดที่เขาจูนมาแล้วมันแบบมันทำงานได้ไวเนาะมันเป็นเครื่องใหญ่ด้วยแหละตรงเนี้ยมันสนุกในแง่ของการได้ยินเสียงเครื่องนะครับแล้วก็ท้ายปัดแต่บังเอิญท้ายปัดได้ง่ายกว่า Hilux Livo แต่ Traction เข้ามาจับไวไม่พอไวไม่พอคือมันจับแล้วหายคือจับแล้วจับนานอ่ะพูดง่ายๆจับนานกว่า Hilux Livo มันทำให้คือ Livo มันเหมือนแค่มันแต่งให้เรามันแต่งปุ๊บอ่ะคุณไปต่อนะแต่งปุ๊บคุณไปต่อนะนะครับคุณก็จะสามารถที่จะสนุกแต่ว่าอาการของรถเนี่ยมันไม่ค่อยปรับเท่าไหร่แต่ D-Max เนี่ยท้ายมันจะออกได้เยอะกว่าแต่เมื่อท้ายออกมากปุ๊บเมื่อไหร่ระบบมันตัดแล้วมันตัดยาวพอมันตัดยาวเราเหยียบไปมันก็ไม่มาจังหวะนึกจะมาจะมาขึ้นเค้าเร่งปึ๊ดมันก็จะพุ่งไปพอมันพุ่งไปรถเสียอาการปึ๊บระบบเข้ามาจับอีกแล้วนะครับก็นี่คือฟีลลิ่งคร่าวๆนะครับผมไม่สามารถจะแบบลองอะไรให้มันดูความปลอดภัยนะครับผมก็ไม่ใช่คนที่แบบสกิลสูงเท่าไหร่เพราะนั้นก็เอาแค่พอได้รับรู้อาการแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังก็ไม่ได้แนะนำนะครับประมาณนี้ฮะผมจะลองเรื่องของแรงบิดเนาะนะกำลังของตัวรถเนี่ยนะครับว่าเวลาใช้งานในเส้นทางที่คุณจะต้องแบบขึ้นเนินชันจริงๆมันพออยู่แล้วผมแค่ลองให้คุณดูคือไม่ว่าจะเป็นรถกระบะค่ายไหนมันขึ้นได้หมดอยู่แล้วนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แรงบิดมันเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เกณฑ์หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกลับรถนะครับแล้วก็จะมาลองฮิวดิเซนคอนโทรลด้วยอันนี้ก็คือเดี๋ยวลองว่าอันนี้เป็นขับ2อยู่นะนี่เป็นขับ2อยู่ผมจะลองดูว่าขับ2เนี่ยขึ้นได้ไหมถ้าเกิดผมกดแรงๆนะก็ได้นะทีนี้เราลองจอดคาเนินฮะจอดคาเนินนะแล้วก็ลองเป็นเดี๋ยวผมใส่ขับ4ก่อนแล้วกันตึ้งเพราะมันคาเนินอยู่ครับอาจจะต้องเลื่อนตัวรถสักนิดนึงนะครับเข้าละเดี๋ยวลอง walking speed นะครับเนี่ยนี่คือผมถอนเท้าออกจากคลัตช์แล้วก็เนี่ยผมยกเท้าออกเลยคุณดูฮะ walking speed ครับยกเท้าออกทั้งสองข้างนะครับเพื่อดู walking speed ว่ารถขึ้นเนินโดยที่ผมปล่อยคลัตช์แล้วก็ปล่อยที่คันเร่งควบคุมที่พวงมาลัยอย่างเดียวดูฮะนี่คือแรงบิดของตัวรถฮะต้องลองแบบนี้ถึงจะเห็นภาพชัดใช่ไหมว่าแค่รอบเดินเบาเนี่ยรถก็สามารถที่จะขึ้นเนินได้แต่ผมใส่ขับ4นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองฮิลเดเซนคอนโทรลนะครับนะฮะลงทางลาดชันเนาะจริงๆจะต้องไปลงตรงนู้นนะนะครับลงตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นชันกว่าก็กดปุ่มนะครับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ด้านหน้าเกียร์คันเกียร์นะครับกดค้างสักนิดนึงกดปึ๊กเนี่ยมันไม่ติดนะต้องกดค้างสักนิดนึงนะครับผมเปิดละผมเปิดระบบนี้ละเดี๋ยวผมอันนี้ผมใส่ขับ2นะครับผมยกเท้าเหมือนเดิมแล้วก็ประคองพวงมาลัยอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะเสียงที่คุณได้ยินเนี่ยคือระบบมันทำงานก็โอเคนะไม่ได้แบบลงช้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ลงแบบค่อยมาจับทีหลังเนี่ยคือบางคันมันจะลงช้ามากๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขับรถขึ้นเนินนะครับซึ่งเนินเนี้ยมันชันกว่าเนินที่เราไปลอง walking speed มาแต่ครั้งนี้เราจะเริ่มต้นด้วย walking speed เหมือนเดิมแต่เพิ่มความตื่นเต้นขึ้นคือถ้าผมใช้โฟโลเนี่ยผมมั่นใจว่าผมขึ้นได้ด้วยกำลังแรงบิดของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวผมเองผมมั่นใจว่าขึ้นได้แต่ตื่นเต้นเข้าไปอีกนิดนึงเราจะเริ่มที่การเข้าเกียร์1โดยใช้โฟร์ไฮก่อนนะครับแล้วก็ใช้ walking speed ครับคาตรงไหนก็ไหลลงตรงนั้นหมายความว่าเราก็จะเริ่มใหม่นะครับเราจะลองดูว่าแรงบิด450เนี่ยนะครับแล้วก็คือจริงๆมันขึ้นไ
แต่จะดูว่ามันไปได้แค่ไหนถ้ามันขึ้นได้จนถึงสุดก็ถือว่าว้าวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันหากว่ามันขึ้นไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่ารถมันไม่ดีนะครับเพียงแค่ว่าเราลองใช้เฉยเราลองเล่นดูนะครับอ่ะนะครับมองในภาพจากกล้องอาจจะดูไม่ชันเท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่สถานการณ์จริงนี่ชันนะครับเดี๋ยวพอเห็นจากกล้องโกโปรเนี่ยก็จะรู้ว่าพอรถขึ้นไปเนี่ยบางทีก็จะมองไม่เห็นถนนเหมือนกันนะครับอ่ะผมเข้าที่ขับ4ก่อนนะครับเข้าเกียร์1นะครับเริ่มนะครับไปฮะค่อยๆผมจะไม่ใช้คันเร่งนะครับอ่ะนี่ฮะผมยกเท้าข้างนี้นะครับนี่คือ4 high นะครับดู walking speed นะครับเฮ้ยขึ้นได้แบบโอ้โหแบบนะครับแบบชิวๆเลยนะครับอันนี้คือผมมาแตะเบรกเฉยเองคือยังไม่ต้องโฟร์ไฮเอ้ยยังไม่ต้องโฟร์โลเลยนะครับขึ้นแบบขึ้นแบบเนียนๆเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวรถเขาจะกระแทกนะครับผมนี่ห่วงรถกระแทกมากเพราะว่ารถเนี่ยก็รถจับตีวีเพชรอ่ะนะครับตอนที่มากับรีโวตอนนั้นก็รถจับโตโยต้าผมจะพยายามที่จะเซฟรถเข้าที่สุดจะไม่ให้กระแทกไหลนะครับคือถ้าเป็นรถตัวเองก็จะแบบว่าไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูแลรถให้เขาหน่อยโอ้เบื้องต้นโอเคเลยอะแรงบิด450นิวตันเมตรนี่แบบโอ้โหจูนมาดีครับไม่ใช่แค่แรงบิดเยอะแต่ว่าเรื่องการจูนตัวรถมาเรื่องความเร็วรอบนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมันขึ้นได้ชิวจนกระทั่งว่าผมไม่ทันได้มองเพราะต้องมองถนนไงไม่ทันได้มองรอบเครื่องยนต์เลยนะแต่รอบเดินเบาเนี่ยเขาไม่ถึง 1,000 รอบนะครับไม่ถึง 1,000 รอบขึ้นได้แบบโอ้โหชิวเกินชิวไปเราลอง Hill Descent Control ไปแล้วใช่ไหมครับเราลองขับ4แบบ4 High โดยใช้ Walking Speed ไม่ต้องเติมคันเร่งก็ขึ้นมาแล้วทีนี้เนินเดิมแต่เราจะลงครับแต่เราจะไม่ลงด้วย Hill Descent Control ครั้งนี้เราจะลงด้วยขับ4 4 Low ฮะเราจะใช้ Engine Brake นะครับกับความสามารถของตัวรถผมจะไม่แตะคันเร่งและไม่คุมเบรกนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปตั้งล้อให้มันตรงก่อนนะจะเห็นว่าเนี่ยครับก็ค่อนข้างที่จะชันสูงอยู่ใช่ไหมฮะนี่คือเนินเมื่อสักครู่นี้เลยผมไม่ตัดนะครับไอ้คลิปแรกที่ขึ้นมาก็จะไม่ได้ตัดกันครั้งนี้นะครับเราเข้ามาที่เกียร์ว่างก่อนนะเรากดพุทนะครับจาก4 high มาเป็น4 low traction off นะครับ traction ปิดนะเสร็จแล้วเข้าเกียร์1นะครับผมขอดูลายหน่อยเถอะไม่เห็นเอฟเอาละครับเอาแล้วนะนะครับนี่เห็นไหมครับสูงไหมน่าจะสูงอยู่นะครับผมปล่อยแล้วนะนี่ครับยกเท้าขึ้นให้คุณเห็นนะครับผมแค่ดูลายอย่างเดียวนะนี่ฮะโอเคไหมผมอันนี้คือผมค่อมไอ้ร่องกลางมาหน่อยนะร่องกลางมันสูงเดี๋ยวมันจะไปขูดท้องรถนะครับโอ้โหนี่ไหมมันหน่วงมากกว่า Hill Descent Control อีกนะผมจะบอกให้นี่ครับลงแบบนิ่มนวลเลยคุณไม่ต้องคือไม่มีความเหวออ่ะเมื่อกี้ปกติอ่ะไม่ใช่เมื่อกี้ถ้ารถสมัยก่อนเนาะบางทีเราปล่อยคลัตช์แล้วอะครับพอ walking speed ทำงานเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนแบบรถมันไหลลงเร็วหน่อยแล้วก่อนที่มันจะ engine brake จะมาช่วยเรานะครับแต่ครั้งเนี้ย engine brake ทำงานไวเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าแรงบิดนะครับมันมาในรอบต่ำนะครับการหน่วงกำลังของเครื่องยนต์นั้นก็ทำงานได้ดีตามขึ้นไปด้วยนะฮะก็เนี่ยเราไม่ตัดเลยนะครับเราลองให้เห็นกันแบบนี้นะครับแล้วก็ย้ำมันอีกครั้งหนึ่งว่าที่เราลองแบบนี้นะครับมันไม่ได้เป็นออฟโรดที่หนักหนานะครับย้ำนะครับแต่เป็นการลองเพื่อสาธิตระบบการทำงานอยากให้คุณได้เห็นว่าอ๋อมองภาพออกว่ารถเนี่ยที่ทำมานะมันสามารถใช้งานได้ประมาณนี้รูปแบบนี้นะครับส่วนใครอยากจะไปลุยไปแต่งกันเพิ่มเติมนะครับก็จัดไปสายออฟโรดแท้ๆ
ปลี่ยนช่วงล่างยกสูงขึ้นนะแล้วก็เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางก็จัดไปสายออฟโรดแบบไม่เน้นรถให้มันเทอะทะนะครับยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ก็เปลี่ยนเป็นยางมัททะเลนในไซส์ยางแม็กเท่าเดิมก็ยังทำได้อยู่นะครับก็ลองดูฮะใครชอบสายไหนก็ลุยไปนะครับผมเชื่อว่าคนที่ขับออฟโรดเป็นคนออฟโรดแท้ๆเนี่ยเขาจัดเจนกว่าผมอยู่แล้วนะครับผมก็แค่ว่ารถรุ่นใหม่ทำอะไรได้บ้างนะครับช่วงล่างบนเส้นทางออฟโรดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าแม้แต่ทางเรียบอย่างที่ผมบอกไปว่าก็เซตมาเรื่องของสเปคโชคนะครับแล้วก็ตัวแหนบเนี่ยคนละค่ากับเจ้าตลาดอย่างโตโยต้าแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการตัวรถเนี่ยถ้าถามว่าการซับแรงกระแทกกระทันนะครับจากผิวถนนพวกเนี้ยตัวไฮลักอ่ะจะทำได้นุ่มนวลกว่านะครับแต่ว่าตัว D-Max เนี่ยก็จะออกแนวแบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีอาการแบบตึ๊บๆๆๆนะครับเพราะว่าช่วงล่างด้านหลังเนี่ยผมว่าถ้าถามว่าต้องการกระบะ4ประตูสักคันนึงที่แบบบางคนไงซื้อกระบะ4ประตูไปแล้วต้องการแบบบรรทุกของด้วยอันนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับเดี๋ยวจะมาลองระบบขับ4แบบ4 low นะครับรวมไปถึงระบบดิปล็อกนะครับมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่หน้าปัดนะครับบริเวณด้านล่างระบบล็อกเฟืองท้ายของ Isuzu D-Max คุณจะต้องใส่เมื่อตัวรถนั้นอยู่ในตำแหน่ง4 low นะครับหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อความเร็วต่ำเท่านั้นนะครับอยู่ใน 4H 2H ใช้ไม่ได้นะครับระบบนี้เนี่ยคุณจะต้องเข้าเกียร์นะครับคือทำทุกอย่างเหมือนกับ4 low เลยนะครับจอดรถแล้วก็ใส่กดปุ่มดิปล็อกเข้าไปนะครับซึ่งการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วย follow ก่อนแล้วเราจะยังไม่ใส่ดิปล็อกนะครับแต่ทีนี้พูดอีกนิดนึงในกรณีที่คุณจะใส่ดิปล็อกนะครับถ้าหากว่าไฟมันกระพริบเนี่ยเมื่อคุณกดปุ่มไปแล้วเนี่ยนะครับก็แสดงว่าระบบยังไม่ได้ทำงานยังไม่ได้จับนะครับชุดเฟืองยังไม่จับกันการที่ไฟกระพริบนะครับมีอยู่2ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับปัจจัยแรกฮะถ้าหากว่าคุณใส่เข้าไปเนี่ยนะฮะแล้วคุณใช้ความเร็วรถเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่เกิน8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับระบบมันก็จะเข้าไม่ได้นะจะจับเฟืองไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคุณใส่ไปแล้วแล้วคุณขับรถนะครับด้วยความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบจะปลดให้อัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของชุดเฟืองนะครับเริ่มแรกอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะใส่แค่ขับ4แบบfollow เฉยๆก่อนนะครับขับเคลื่อน4ล้อเมื่อคุณใส่ขับเคลื่อน4ล้อความเร็วต่ำระบบ traction จะถูกปิดการทำงานนะครับไปครับนี่ฮะผมจะลองแบบยังจุ่มๆก่อนนะยังไม่ต้องลองไปลึกนะครับนี่ฮะแล้วจะเห็นว่าติดนะครับทีนี้พอติดเนี่ยผมจะกดดิฟล็อกช่วยไฟกระพริบนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาเขามีกราฟิกให้สำหรับ D-Max นะครับมีกราฟิกให้คุณดูระบบการทำงานของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับตอนนี้อ่ะผมลองแล้วนะผมถอยหลังช่วยมาหน่อยแล้วกันต้องโยกช่วยมันหน่อยแม่ลื่นดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมอ้าว
ได้เห็นไหมฮะนี่ใจหายไปกันนะนะครับทำไปทำมาเนี่ยอุปสรรคมันยากกว่าอีกนะยากกว่าตอนไฮลักเหมือนกันนะเพราะว่าน้ำมันเยอะแล้วก็ความลื่นของขี้เลนนะครับมันค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อกี้เราจุ่มลงไปใช่ไหมเราก็จอดเลยนะครับแต่เป็นอันว่าโยกช่วยหน่อยรถมันก็ผ่านได้แต่เมื่อกี้เสียวไงนะถ้าติดมาไม่ใช่อะไรเลยอายเขาเลยครับติดมาอายเขาแต่เราไม่คัดนะครับเราไม่คัดนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าระบบมันก็ส่วนนึงแต่จริงๆแล้วถ้าจะมาเลยนะครับเอาใหม่ก็ได้คืออันนี้ผมลองให้ดูว่ามีระบบดิฟล็อกเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีดิฟล็อกยากเมื่อกี้เราไม่ได้ตัดเลยนะครับก็ส่วนนึงเนี่ยที่มันยากเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ใส่ดิฟล็อกเมื่อกี้ไม่ออกดิ้นไม่หลุดนะครับเพราะว่ายางเราเนี่ยดอกมันต่ำมากนะครับมันไม่ใช่ยางมัทเทเรนนี่มันยางติดรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขี้เลนมันอุดแล้วนะครับแม้ว่าแรงบิดตัวรถจะเยอะแต่ยิ่งแรงบิดเยอะมันยิ่งฟรีฮะถ้าไม่ดิ้นช่วยลำบากเลยถ้าไม่มีดิฟล็อกก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเจอสถานการณ์แบบนี้ผมแนะนำขับจุ่มแล้วไปเลยนะครับกดคันเร่งเนี่ยให้พอดีอย่ากดฟรีมากๆก็ไม่เวิร์กนะครับคือมีจังหวะชูดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งจังหวะให้ล้อตัวรถกับโมเมนตัมตัวรถมันไหลไปมันก็จะส่งให้คุณสามารถผ่านได้อ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูอีกแบบนึงแบบที่วิ่งลงมานะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปลดดิฟล็อกเลยนะครับโอเคเวลาที่เราเวลาที่เราใส่ดิฟล็อกอยู่เนี่ย ABS ก็จะถูกตัดการทำงานไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองให้ดูใหม่นะครับนี่ดินอุดขี้เลนไปหมดแล้วอันนี้เป็นโฟโลนะครับเป็นโฟโลนะเราจะลองล่องเดิมแต่คราวนี้เนี่ยเราจะไม่จอดแฮมกี้เห็นไหมฮะล่องนี่ลึกเลยนะคุณดูสิครับลึกไม่ลึกอ่ะลึกไม่ลึกอ่ะเข้าไปจมเลยอ่ะเมื่อกี้นี้อ่ะตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะตั้งหลักหน่อยนี่ต้องตั้งหลักเลยนะครับเดี๋ยวตากล้องต้องคอยหลบหน่อยนะนะครับทีนี้เนี่ยผมจะใช้โมเมนตัมตัวรถนะครับวิ่งไปนะครับนี่ครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ไปจุ่มแบบผมอ่ะมันก็ไม่ต้องใช้ดิฟล็อกก็ได้นะครับรถมันไปได้ก็ลองกันแบบไม่ต้องคัดนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือระบบตัวรถนะครับที่เขาทำมามันก็ช่วยเหลือเราให้เราสามารถขับออฟโรดได้ง่ายขึ้นแต่แท็กชั่นเดิมๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันทำมาเพื่อป้องกันการลื่นถลายใช่ไหมครับเน้นให้ตัวรถนั้นมีเสถียรภาพการทรงตัวที่ดีเมื่อรถเกิดเสียอาการนี่คือหน้าที่หลักของมันหน้าที่หลักของมันไม่ใช่การใช้งานออฟโรดการใช้งานออฟโรดหน้าที่หลักของเขาจริงๆก็คือโฟโลและดิฟล็อกอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองว่าการใช้งานของ D-Max เพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอต่อการใช้งานนะครับสุดท้ายอยู่ที่เลือกละกันนะครับใครจะเอารุ่นไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอน traction ที่เป็น limited slip ที่ผมได้ลองเนี่ยมันก็ไม่ผ่านอุปสรรคนะนะครับแต่ครั้งนี้ต้องขออภัยทุกท่านจริงๆที่เราไม่ได้ไปลองแบบเนินตะแคงเนินเอียงเนาะเนื่องจากว่าสถานที่เดินที่เราไปเนี่ยนะครับทางเขาก็ปาดหน้าดินไปแล้วล่องมันหายไปแล้วก็เลยไม่สามารถลงตะแคงให้ล้อลอยแล้วลองใช้ระบบตัวรถได้นะครับแต่เบื้องต้นผมว่าอันเนี้ยก็ลองได้นะครับพอประมาณซึ่งในชีวิตความเป็นจริงแล้วนะครับเราก็คงจะใช้งานกันแบบไม่ต้องจุ่มไม่ต้องจอดเกือบเหมือนกันนะนะครับสำหรับคนที่ติดตามแมสรุคามานะครับก็จะเห็นว่านี่แหละเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ให้มันแบบมารีวิวกันหน่อยนะครับก็ว่าเดี๋ยวนี้เนาะการรีวิวรถผมก็ต้องทำอะไรให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็รถออฟโรดที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยการที่มาลองระบบให้ดูไม่ได้มาโชว์ความสามารถตัวเองหรอกนะครับมาลองว่าD-Max มีอะไรนะครับคันอื่นมีอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปนะครับจะได้ใช้งานกันแบบถูกต้องด้วยนะครับจะได้เข้าใจให้มันตรงกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนๆ D-Max ที่อยากเห็น Isuzu D-Max ตัว All New นะครับเอามาแบบ
ลองระบบขับเคลื่อน4ล้อให้ได้เห็นกันนะครับขออภัยจริงนะฮะว่ามันอาจจะไม่ได้สะใจเหมือนกับบางท่านที่เขาแบบสายออฟโรดจริงๆก็รถสแตนดาร์ดนะครับมันทำได้ประมาณนี้แหละเพราะว่ายางช่วงล่างมันก็ไม่ได้ยกสูงมากมายใช่ไหมครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับ เราเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าแล้วก็คอนเทนต์แบบนี้กับรถค่ายอื่นเราก็มีความคิดว่าเราก็อยากที่จะทำนะครับก็ฝากไปถึงแบรนด์รถยนต์ชั้นนำในเมืองไทยทุกแบรนด์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนค่ายยุโรปนะครับค่ายญี่ปุ่นก็ตามแต่นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ